สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูกับคาร์บอนพาสนะครับรีพาวเวอร์มีอะไรบ้างแน่นอน BMW G20 LCI นะครับหรือโฉมใหม่แล้วนะครับลินน่าจะมี2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดิฟฟูเซอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นคือมีชิ้นกลางซ้ายและขวานะครับซึ่งซ้ายและขวาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปลายท่อว่าเป็นปลายท่อกลมหรือปลายท่อเหลี่ยมนะครับและที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือดักเทลนะครับสำหรับของ G20 LCI เรามีให้เลือกมากกว่า4แบบนอกนั้นจะเป็น G30 206 E Class ตัวใหม่ E Class ตัวใหม่ของ Mercedes-Benz นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับชุดพาสรอบคันนะครับแอดออนลิ้นหน้ากับข้างดิฟฟูเซอร์หางหลังแล้วก็คีบฉลามที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับสำหรับ BMW G20 LCI มีครบเลยที่ Repower และที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นงานพรีเปคที่เป็นไดคาร์บอนนะครับอบองศามาเรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนสูงนะครับทำให้สามารถทนได้ไม่เหลืองนะครับแล้วก็ชิ้นงานดูใสคุณภาพสูงนะครับนี่นะครับลิ้นหน้านะครับหางหลังแล้วก็ดิฟฟูเซอร์นะครับขอบกระจกก็มีนะครับสำหรับใครที่สนใจรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น Benz BM Audi นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับสำหรับคาร์บอนพาสแอดออน